พรากชีวิตไปจากพ่อแม่ผู้ปกครองชีวิตที่เป็นความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะล่าสุดรุ่นพี่รับสารภาพแล้วและตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายค่ะนี่เป็นร่องรอยฟกช้ำถลอกตามร่างกายของนักศึกษาปวส.ปี1แผนกช่างกลโรงงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาค่ะที่เขาเล่าว่าถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายขณะรับน้องเมื่อวันที่13มีนาคมบริเวณทุ่งนาในอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะและบาดแผลส่วนใหญ่เกิดจากการถูกเตะต่อยจนล้มทั้งยืนบางคนบอกว่ากระแทกกับพื้นดินนักศึกษาเล่าว่าเขาและเพื่อนนักศึกษาปี1ปี2รวม38คนได้รับแจ้งจากรุ่นพี่บอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมรับน้องค่ะจึงคาดว่าน่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับธรรมดาแต่พอไปพบรุ่นพี่20คนรออยู่และให้แยกระหว่างชายหญิงกลุ่มผู้ชายให้ถอดเสื้อออกจนหมดและให้นอนเรียงแถวกันร้องเพลงประจำแผนกถ้าใครร้องผิดจะถูกทำร้ายด้วยการเตะและต่อยส่วนตัวคนที่เล่าบอกว่าโดนชกตามร่างกายส่วนนายพัสยศหรือเปรมถูกชกบริเวณลิ้นปี่จนชักเกร็งรุ่นพี่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจและส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเปรมเสียชีวิตระหว่างทางค่ะผมอยู่ในเหตุการณ์ครับคือเขาจะอยู่ถัดไปประมาณ5คนจากผมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกเพื่อเห็นรุ่นพี่เดินผ่านผมก็หวาดระแวงหลังครับเพราะว่าผมก็กลัวแบบจะโดนถีบแบบทันไม่ได้ทันตั้งตัวครับนะครับแล้วที่นี่พอเพื่อนโดนต่อยปุ๊บผมก็นึกว่าเอ้ยแค่แบบจุ๊บทีนี้ผมก็วิ่งไปดูปุ๊บก็นั่นแหละครับเห็นว่าชักครับชักเลยครับผมชักแล้วก็ตาแบบเกรงนะครับนั่นแหละโดนต่อยโดนน่าจะโดนต่อยเขาลิ้นปี่หรือเปล่านั่นแหละกี่ครั้งเห็นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีรุ่นพี่ทำเบาบ้างแรงบ้างอีกด้านหนึ่งวันนี้ครอบครัวแล้วก็แฟนของเปรมผู้เสียชีวิตซึ่งแฟนเนี่ยเพิ่งท้องได้3เดือนนะครับมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณแล้วก็มีรุ่นพี่มาร่วมพิธีด้วยณจุดเกิดเหตุก็คือทุ่งนาแห่งหนึ่งตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมาครับโดยญาติผู้เสียชีวิตก็ได้ต่อว่ารุ่นพี่ระหว่างทำพิธีด้วยมันก็ไม่ใช่เด็กขี้เกเรเพราะว่ามันก็ต้องหาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันแล้วมาเป็นอย่างเงี้ยดูอะลูกมันเห็นหน้าพ่อมันไม่เห็นมันก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกมันมันแสบสาหัสขนาดไหนทีหลังก็อย่าไปทำกับน้องกับรุ่นอื่นอีกมันไม่มีแหละมันล่าสมัยแล้วการรับน้องแบบเนี้ยข่าวเขาก็มีออกเห็นทุกวันข่าวเขาก็มีโลกโซเชียลมันเร็วมากก็เห็นกันอยู่พ่อแม่ให้หาเงินมาให้เรียนเนี่ยเหมือนพ่อแม่เขาเนี่ยเขาต้องหาไม่มีเขาต้องไปหายืมข้อมูลอีกด้านหนึ่งครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13มีนาคมเวลา23นาฬิกานะครับเป็นช่วงปิดภาคเรียนมีนักศึกษาปวส.ปี1ปี2เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ60คนมีผู้รับผิดชอบกิจกรรมประมาณ6คนหลังจากเพจ Anti SOTUS โพสต์เหตุการณ์นี้ก็ยิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับในภาพมีการโพสต์รูปภาพของผู้เสียชีวิตก็คือนายพัสยศชนพักดีหรือเปรมอายุ19ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาในแคปชั่นบอกว่าเปรมเนี่ยถูกรุ่นพี่ชวนไปเล่นฟุตบอลแต่พอไปถึงมีการบังคับให้ดื่มเหล้าแล้วก็รุมทำร้ายจนนายพัสยศหมดสติและเสียชีวิตระหว่างไปโรงพยาบาลค่ายสุรนารีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20กิโลเมตรครับวันนี้ทางครอบครัวมารับร่างของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่6คนมารอกราบเท้าขอโทษกับทางครอบครัวมารอยอมรับผิดค่ะจากนั้นก็นำร่างมาส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครนะคะที่ผ่านมาครอบครัวบอกว่ายังไม่เห็นบาดแผลยังไม่เห็นสภาพศพจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายว่ามาจากการรับน้องหรือไม่แต่เบื้องต้นตรวจสอบแล้วผู้เสียชีวิตติดโควิด-19ก็ส่งผลให้ต้องมีการตรวจโควิดกลุ่มที่ไปด้วยกันค่ะทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกตัวเอง
แม้จะเคยได้ยินมาบ้างเหตุการณ์รับน้องโหดจนทำให้มีการเสียชีวิตได้ยินมาหลายครั้งและไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นอีกเพราะว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะว่าส่งให้มาเรียนหนังสือแต่ว่าสุดท้ายต้องสูญเสียลูกไปค่ะเสียใจเหมือนเป็นลมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วก็คิดว่าก็เสียใจเหมือนกันแหละลูกพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนส่งให้ลูกเรียนตั้งใจความหวังไว้คนสุดท้ายก็มาจุดจบก็เหมือนน้องเพลงไปฟังความเห็นจากแม่บ้างนะครับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนแข็งแรงคาดว่าน่าจะถูกรุมทำร้ายจึงทำให้บาดเจ็บจนเสียชีวิตเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าลูกชายเนี่ยถูกชกต่อยหลายจุดแต่ยืนยันไม่ได้ว่าใครบ้างที่เป็นคนชกเพราะดูจากรุ่นพี่ที่มาขอขมาในช่วงทำพิธีวันนี้มีเกือบ20คนครับขณะที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายืนยันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายในการห้ามรับน้องทั้งในและนอกสถานที่รวมไปถึงห้ามมีประชุมเชียร์เด็ดขาดโดยออกมาเป็นประกาศครับตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากที่มหาวิทยาลัยรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับแล้วก็จะดำเนินการกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดครับคือทางอาจารย์ที่ปรึกษาหรือใครไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้รู้เลยเพราะว่าน้องๆก็คงจะไปครับเพราะว่าถ้าบอกคงไม่ได้ทำเพราะเราห้ามเด็ดขาดทั้งในโน้ตสถานที่ครับผมทำไมเขาถึงรับน้องกันช่วงนี้ครับจริงๆเราก็ยังสงสัยทำไมนะครับเพราะวันที่มันเป็นไปนักศึกษาเพิ่งสอบเสร็จไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหรือรับน้องตกค้างเพราะไม่ได้เราไม่มีเลยตอนนั้นไม่มีเลยเพราะว่าครับเพราะว่าปกติมีประกาศนะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับตามถนนในมอเนี่ยเราจะมีป้ายไว้นี่ติดห้ามรับน้องอันนี้ครับเราติดชัดเจนบทลงโทษก็มีชัดเจนนะคะตามลำดับกันไปตั้งแต่ตัดคะแนนพักการเรียนให้ออกแล้วก็ไล่ออกค่ะโดยจะพิจารณาความผิดร่วมกับการสอบสวนของตำรวจมีแถลงการของอธิการบดีสาระสำคัญบอกว่ามหาวิทยาลัยขอประณามการกระทำของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบขอให้สังวรถึงผลร้ายแรงและไม่พึงปรารถนาที่อาจจะเกิดขึ้นและแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดกับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนค่ะอีกด้านหนึ่งทางตำรวจภูธรมะเริงตอนนี้สอบปากคำนักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์มีกลุ่มรุ่นพี่สอบปากคำไปแล้ว7คนยอมรับค่ะว่าจัดกิจกรรมรับน้องจริงโดยไม่ได้แจ้งกับทางมหาวิทยาลัยและขอยอมรับผิดซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายส่วนการเยียวยาครอบครัวนั้นจะนัดพูดคุยอีกครั้งค่ะเราตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการรับน้องมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกเมื่อปี2548ถ้ายังจำกันได้มีรายงานข่าวว่ารุ่นพี่ใช้ไฟลนขนเพชรของรุ่นน้องจนบาดเจ็บสาหัสต่อมาครับปี2560 3ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีข่าวว่ามีการรับน้องโดยจัดกิจกรรมที่มีลักษณะอนาจารเหมือนกับภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับจนทางมหาวิทยาลัยต้องแถลงข่าวขอโทษผู้ปกครองทำให้ปีที่ผ่านมาปี2564มหาวิทยาลัยประกาศเลยครับห้ามจัดรับน้องไม่ว่าจะเป็นการรับน้องในสถานที่นอกสถานที่หรือห้ามประชุมห้องเชียร์โดยเด็ดขาดครับมีบทเรียนมาแล้วแล้วก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะซึ่งพอตรวจสอบรายละเอียดลึกลงไปก็ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยพยายามจะหาแนวทางในการป้องกันแล้วระดับหนึ่งทางสถาบันการศึกษารู้นะคะว่านักศึกษามักจะจัดกิจกรรมรับน้องกันช่วงที่มีการสอบเสร็จค่ะก็มีวิธีการก็คือจัดเวรยามให้ครูสลับสับเปลี่ยนกันตระเวนไปดูตามอาคารสถานที่ต่างๆทั้งในแล้วก็รอบๆมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งรองปลัดกระทรวงอุดมศึกษาก็มองว่ามหาวิทยาลัยครูต้องรู้ให้เท่าทันพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาตอนนี้มักจะนัดหมายกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์นัดกันผ่านโซเชียลมีเดียนะคะต้องรู้ให้ทันแบบนี้จะได้ไปออกมาตรการห้ามจัดหรือว่าตามไปดูเพื่อป้องกันความรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ผมได้ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยแล้วว่าต่อไปเราควรจะต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ล่วงหน้าครับว่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ก็ทราบดีใช่ไหมครับว่านักศึกษาเขาก็สื่อสารกันทางออนไลน์เนาะทางโซเชียลทางอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์โควิดเนี่ยนักศึกษาก็เรียนออนไลน์อยู่บ้านบ้างอะไรบ้างเขาก็นัดหมายกันโดยที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้รู้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะป้องกันปัญหาเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราเหมือนกับจะต้องมีเครือข่ายของนักศึกษาด้วยกันเองนะครับที่เป็นฝ่ายของอาจารย์ที่คอยจะบอกข่าวเราครับว่าพวกเขาเองเขาจะทราบกันเองถูกไหมครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรเมื่อไหร่เขามักจะแจ้งกันเองอันเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องพยายามรับรู้ให้ได้พอรับรู้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบหามาตรการในการป้องกันหรือห้ามปรามไม่ให้เกิดขึ้นเลยหรือตามไปดูนะครับหรือสื่อสารอย่างรวดเร็วถึงตัวนะครับว่ามันจะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเตือนว่าไม่ให้เข้าไปแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต้องอาศัยกฎหมายบ้านเมืองนะครับในการที่จะมาคอยดูแลตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ